โอเคเราโอเคเราเริ่มกันเลยไหมครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสื่อทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องที่เป็นสาธิตสินค้านะครับห้องที่เป็นเดโมนนะครับ demonstration นะครับโอเคนะครับเราขอเริ่มกันที่ซุ้มแรกหรือบูธแรกก่อนเลยนะครับที่อยู่ทุกหน้าทุกท่านก็คือตระกูลนะครับตัวทีวี OLED หรือทีวี LED นะครับของทีวี Sony เรานะครับอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วทางด้านนู้นนะครับ3ตัวแรกคือเรามีการได้เปิดตัวไปเดี๋ยวปีที่แล้วนะครับอย่างที่เรากล่าวไว้ว่าปีที่แล้วเรามีทั้งหมดในรุ่นของ A1 นะครับหรือ A1E มีทั้งหมด32ไซส์นะครับแล้วก็เพิ่มไซส์ที่77นิ้วขึ้นมาก็เลยกลายเป็นทั้งหมด3รุ่นนะครับที่เรามีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เราเสริมกำลังเข้าไปอีกนะครับทำให้เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของทีวี OLED มากขึ้นเพิ่มอีก1รุ่นนะครับโดยมี2ขนาดนะครับก็คือทีวีรุ่น A8F นะครับมี2ขนาดคือ55นะครับกับ65นิ้วนะครับโดยทุกท่านจะเห็นว่าดีไซน์ของทั้งต่อ2ตัวนี้จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วตัว A1 ของเราปีที่แล้วเนี่ยเรามีดีไซน์ที่เรียกว่า One Select One Select Concept หรือ One Select Design นะครับก็คือเหมือนกรอบรูปกรอบเดียวครับโดยมีขาตั้งเนี่ยเหมือนกรอบทีวีกรอบรูปใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ A8 เราเองนะครับเรากลับมาใช้เป็นดีไซน์ที่เป็นแบบมีขาตั้งอยู่ด้านหน้านะครับเล็กๆอยู่ด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทำให้ดีไซน์ของ2ตัวนี้มีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วแต่ลูกค้าหรือว่าเราชอบดีไซน์แบบไหนนะครับแต่ในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีภาพเองเนี่ย2ตัวนี้มีเทคโนโลยีเดียวกันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิป X1 Extreme นะครับหรือว่าตัวAndroid TV ทั้งคู่ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์ทำให้ปีนี้ทีวี OLED ของเราเพิ่มในเรื่องของตัวตระกูล OLED มากขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้มีทั้งหมด5รุ่นนะครับ2รุ่นมี5ขนาดนะครับก็คือ A1E นะครับ A1E มีทั้งหมด77 66 65แล้วก็55นะครับตัว A8 เองมี55กับ65นะครับทุกท่านอาจจะเห็นความสวยงามแล้วว่า2รุ่นนี้มีความสวยงามที่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์เองนะครับในเรื่องของดีไซน์ความแตกต่างแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะว่าชื่นชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อต่อไปด้านหลังเดี๋ยวขอให้ทุกท่านกลับตัวหันหลังนิดนึงครับเดี๋ยวน้องต้ามาร์เก็ตติ้งรอด้านนั้นแล้วนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับฝั่งขวามือของผมนะครับก็จะเป็นซีรีส์ตัวท็อปของ LED เริ่มที่ตัวแรกก่อนครับก็จะเป็นรุ่น85 9000 เอฟครับซึ่งใช้ชิปประมวลผล X1 Extreme เหมือนกับตัว OLED A8F นั่นเองครับแต่ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี LED TV นะครับผมเสริมด้วยฟังก์ชันใหม่ X Motion Clarity ซึ่งเดี๋ยวจะมีการสาธิตในลำดับถัดไปนะครับถัดไปตัวตรงกลางนะครับจะเป็นซีรีส์รองลงมาคือซีรีส์ X8500F ซึ่งมีขนาด75นิ้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ขวามือสุดนะครับก็จะเป็นซีรีส์ X8300F ขนาด70นิ้วครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าปีนี้ครับ Sony เรามีการขยายไลน์อัพที่เป็นขนาดจอใหญ่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับและนอกจากนี้ที่เป็นฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสีพิเศษ Silver Edition ของรุ่น X8500 มีทั้งหมด3ขนาดคือ65 55แล้วก็49นิ้วครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยจะสังเกตว่าความเป็นสี Silver เนี่ยจะมีความโดดเด่นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนั่นเองครับผมทีนี้ลำดับถัดไปครับก็จะขอแนะนำเทคโนโลยีว่าทำไมOLED ของ Sony ถึงแตกต่างจาก OLED ของยี่ห้ออื่นนะครับเดี๋ยวรบกวนลูกค้าด้านขวามือครับผมเรียนเชิญท่านเลยนะครับโอเคครับนะครับก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้าทุกท่านนะครับก็จะเป็นตัว A8 นะครับกับตัว OLED ของด้านคู่แข่งนะครับเราก็จะให้เปรียบเทียบให้เห็นในเรื่องภาพนะครับอย่างที่บนเวทีนะครับคุณสุวัชชัยนะครับหรือพี่เอได้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วทีวี OLED เองเนี่ยนะครับมีในส่วนของส่วนที่สำคัญของทีวี OLED อีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านต้องทราบก็คือตัวของชิปภาพนะครับชิปประมวลผลนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวทีวีเนี่ยมีภาพสวยงามไม่ได้อยู่ที่ตัวหน้าจออย่างเดียวนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าตัวนี้ตัว A8 เองเราใช้ชิปภาพ X1 Extreme นะครับอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับที่ผมหยุดภาพให้ทุกท่านดูนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของความดำเองแล้วก็ความสุกสว่างหรือสุกใสของตัวดาวเนี่ยทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นอยู่แล้วผมไม่ชี้นำแล้วกันก็จะเห็นในเรื่องของ A8 เองนะครับมีความดำแล้วก็ทุกท่านจะสังเกตว่าในเรื่องของตัวดวงดาวหรือตัวความสุกสันต์ของดวงดาวเนี่ยจะเห็นจำนวนมากกว่านะครับในตัวของ A8 เองนะครับเดี๋ยวผมขอรันต่อไปนะครับ
ภาพต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับหรือตัวของสีเองสีสันต่างๆนะครับมันก็จะทำได้ดีมากขึ้นนะครับบอกแล้วว่าตัวชิปเนี่ยมีความสำคัญทีเดียวกับตัวของภาพเองนะครับทำให้ภาพสวยงามเนี่ยดีไม่ดีอยู่ที่ชิปภาพนะครับตัว A1 X1 Extreme นะครับหรือแม้ตรงนี้นะครับให้ทุกท่านลองสังเกตในตัวที่เป็นความมืดกับความสว่างครับให้ดูตรงขอบๆนะครับถ้าสังเกตว่าตัวของ TVOS เราเองมีความคมนะครับในเรื่องของตัวความสว่างแล้วก็ตัวความมืดเองมีความคมชัดนะครับมากกว่าทางด้านนั้นของทุกท่านนะครับก็จะเห็นว่าความสุขสว่างความสุขใสหรือแม้แต่ความสว่างเองก็ยังทำได้ดีนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเห็นในเรื่องของดวงดาวนะครับทุกท่านก็จะเห็นเหมือนกันนะครับในเรื่องของดาวนะครับหรือความมืดหรือความคมเองนะครับนะครับ โอเคก็หรือแม้แต่ฉากสว่างนะครับฉากสว่างก็ลองดูในเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับหรือแม้แต่สีสันนะครับสีสันเองในเรื่องของสีสันลองดูในสีของฟ้าก็ได้ครับท้องฟ้านะครับจะเห็นว่าตัว OLED A8 เราเองเนี่ยมีสีฟ้าที่มีความเข้มความสวยงามมากกว่าทางด้านนั้นนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับรายละเอียดของภาพนะครับในฉากนี้นะครับลองดูรายละเอียดของภาพตรงที่เป็นรายละเอียดของตัวลายกำแพงนะครับตรงที่เป็นลายกำแพงหรือแม้แต่ลายตรงพื้นสังเกตที่เห็นชัดนี่คือตรงพื้นเลยนะครับตรงพื้นเนี่ยจะเห็นชัดมากว่าตัว A8 เราเองเราจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับดังด้านนู้นก็จะเห็นว่ามันอาจจะซีดๆจะเก็บรายละเอียดของภาพไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยจะสังเกตเห็นได้นะครับอันนี้คือต้องยกความดีความงามให้กับชิปภาพนะครับ X1 Extreme นะครับที่ทำให้ตัว OLED เนี่ยไม่ใช่ OLED ธรรมดาอีกต่อไปกลายเป็น OLED แบบพรีเมียมนะครับด้วยชิปภาพที่สุดยอดนะครับที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ทีวีเนี่ยมีภาพสวยงามนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาต move ไปต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านครับเชิญสู่ทุกท่าน move มาที่ move ต่อไปครับครับสำหรับบูธถัดไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตของเทคโนโลยีลำโพงล่องหนนะครับหรือ Acoustic Surface นั่นเองที่ทำให้ทีวีของเรานั้นแตกต่างจากคู่แข่งนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากชาวสิงคโปร์คุณโจชัวนะครับมาช่วยสาธิตครั้งนี้ให้ครับ So this is a demonstration on the Acoustic Surface So as you know that we actually incorporate the firstly the Acoustic Surface in the A1And then subsequently in the AAF, we carry on using this technology. ครับก็ตรง key visual ด้านหลังของลูกค้านะครับก็จะเป็นการอธิบายการทำงานของเทคโนโลยี Acoustic Surface นะครับซึ่งทุกท่านได้สัมผัสไปแล้วตอนรุ่น A1E ซึ่งตอนนี้เราก็ต่อยอดความสำเร็จลงมาที่ตัว A8F เช่นเดียวกันครับ So similarly for the A1E and the AFE, we actually have the actuators that we place behind the screen to power the sound as if the sound is coming from the screen itself.ครับซึ่งส่วนสำคัญของการทำงานของฟังก์ชันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า actuator นะครับซึ่งจะฝังอยู่ด้านหลังของตัวทีวีอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและขวามือครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการส่งคลื่นเสียงมาที่หน้าจอทีวีนั่นเองครับ So the actuators actually vibrates the screen to produce the sound ครับซึ่งตัว actuator นี้ครับจะทำการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ส่งคลื่นทำให้จอภาพเกิดการสั่นสะเทือนออกมาจนเกิดเป็นเสียงที่เราได้ยินนั่นเองครับ And the primary reason why we actually use such acoustic surface technologyTo generate sound, so that picture and sound is in sync, as if it's in the cinema, as what Sua Chai mentioned earlier. ครับซึ่งหลักการทำงานอย่างนี้นะครับทำให้เสียงที่ออกมาจากหน้าจอนะครับตรงกับตัวละครบนจอภาพทำให้รู้สึกลูกค้ารู้สึกว่ามันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นอย่างที่ทางพี่เอ๋สุวชัยได้กล่าวให้ทุกท่านฟังบนเวทีนั่นเองครับ So now I'd like to show you a demonstration of actually how the screen vibrates.That from left and right when the sound moves. ครับก็เดี๋ยวรบกวนทุกท่านนะครับรอบเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวทางคุณโจชัวเขาจะสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับว่าทำงานยังไง So now the sound is on the right hand side. ครับอันนี้เสียงมาจากฝั่งขวามือนะครับ So it vibrates and when the sound is on left hand side. อันนี้เปลี่ยนไปทางฝั่งซ้ายมือThank you.
ครับก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นการสาธิตนะครับของการกำเนิดเสียงที่สลับกันระหว่างฝั่งซ้ายมือและขวามือนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นว่าแอคทูเอเตอร์นั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระต่อกันนะครับงั้นลำดับถัดไปนะครับขอเชิญที่คอร์เนอร์ถัดไปนะครับเป็นการโปรโมทฟีเจอร์ของ X Motion Clarity นั่นเองครับเดี๋ยวเชิญสื่อทุกท่านนะครับที่บริเวณนี้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปบนเวทีนะครับหรือคุณเอ๋พี่เอ๋สุวัชชัยได้แจ้งไปว่าในส่วนของตัวทีวีที่เป็นรุ่น X9000F นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ X9000F นะครับมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า X Motion Clarity นะครับ X Motion Clarity นะครับซึ่งข้อดีของตัว X Motion Clarity คืออะไรนะครับเอาง่ายๆนะครับ X ตัว X Motion Clarity เนี่ยทำให้ภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือภาพที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเนี่ยมีความสว่างนะครับทุกท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวปกติแล้วถ้าเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของเฮิร์ตซ์หรือ motion flow เข้าไปเนี่ยผลกระทบเอฟเฟคที่เจอคือภาพมันจะมีความมืดลงนะครับแต่ว่าตัว motion clarity เองนะครับจะทำให้ภาพสมูทด้วยแล้วก็ยังมีความสว่างอยู่ด้วยนะครับให้ทุกท่านลองสังเกตในเรื่องของความสว่างครับที่ตัว X9000F นะครับมันจะเห็นว่ามันยังมีมันจะมีความสว่างกว่าตัวด้านนั้นคือ X9000E นะครับตัวด้านนั้นคือ X9000Eนะครับให้ลองเสกความสว่างของภาพนะครับนี่คือข้อดีของตัว X Motion Clarity นะครับเราจะเรียกกันว่าภาษาอังกฤษว่า clear and bright นะครับก็คือ clear ด้วยแล้วก็ bright ด้วยนะครับปกติแล้วภาพ clear เนี่ยมันจะไม่มีความสว่างมันจะลดลงนะครับมันเกิดจากการที่ตัวเทคโนโลยี motion fog กับพิบของ backlight นะครับทำให้เราลืมภาพติดตานั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใช้การกระพริบเป็นส่วนนะครับเราไม่ใช่กระพริบทั้งหน้าจอนะครับทำให้ความสว่างเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเยอะจนเกินไปทำให้มันยังมีความสว่างของภาพอยู่นะครับให้ทุกท่านลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าตัวที่เป็นด้านติดกับผมเนี่ย X9000F ยังมีความสว่างสดใสกว่านะครับนี่คือต้องยกข้อดีงามให้กับตัว X Motion Clarity นะครับที่อยู่ที่รุ่น X9000F นะครับเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะครับลองดูดีนานๆก็ได้ครับแต่นาอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับภาพมันเร็ว นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าแสงที่กระทบตรงหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความสว่างกว่านะครับอันนี้คือข้อดีของ X Motion Clarity นะครับนะครับเดี๋ยวเราลอง move ไปบูธถัดไปดีกว่าครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเลยครับต่อไปจะเป็นของ Google Assistant นะครับโอเคเดี๋ยวเชิญต้าแปลนะครับครับก็สำหรับทีวีปี2018นะครับทีวีที่ Sony 4K Android TV ทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ผู้ช่วยอัจฉริยะ Google Assistant นั่นเองครับ So as you may know there's actually many smart home devices which is compatible with Google Assistant in the market today ครับก็ซึ่งฟังก์ชันนี้ครับจะช่วยให้ทีวีของเรานะครับสามารถควบคุมสินค้าที่รองรับฟังก์ชัน Google Assistant ได้ทั้งหมดในบ้านนะครับ So basically Google Assistant has two main componentsFirstly, it's actually an improved voice search because of Google Assistant being AI itself, so making the TV smarter. ครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฟังก์ชันเดิมของAndroid TV ของ Sony ที่มี voice search นะครับตัว Google Assistant สามารถทำงานได้มากกว่ามันเสมือนกับเป็น AI ส่วนตัวของผู้ใช้งานนั่นเองครับ And of course, another benefits of Google Assistant is to be able to control smart home devicesAt ease, basically you don't have to move to control smart home devices. ครับซึ่งผลประโยชน์หลักๆก็คือสามารถทำให้ควบคุมตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ทั้งหมดนะครับทำให้ลูกค้านั้นไม่จำเป็นต้องเดินไปสั่งงานอุปกรณ์นั้นด้วยตัวเองนะครับ So as you can see, this is the Google Assistant logo which we have on our Android TV. ครับซึ่งตรงมุมซ้ายบนของลูกค้านะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ใหม่จากเมื่อก่อนที่เป็นรูปไมค์ของ Voice Search ก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของ Google Assistant นั่นเองครับ So with the voice remote with thebuilt-in mic in the voice remote, I can basically ask Google Assistant anything I want to ask. ครับซึ่งเราเพียงแค่ใช้งานรีโมทของตัว Sony Android TV นะครับในการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Google Assistant ได้เลยครับ So for example, I can say, turn the volume to 40. ครับก็นี่เป็นการสาธิตเพิ่มวอลลุ่มของตัวทีวีโดยใช้ฟังก์ชัน Google Assistant นั่นเองครับ And so I ask Google Assistant what can you do There are lots of things I can help you with for example you can say things like watch Orange is the New Black on Netflix
เขาสามารถโต้ตอบกับเราได้นะครับเหมือนกับ Siri ของ Apple นั่นเองครับอ๋อ What's for lunch today? Sorry, I don't know how to do that yet. ครับเล่นมุกนะฮะเนี่ย Good restaurants near me. I found a few places within 2 kilometers. The first one is Itai at 1031 Phlonchit Road in Ket Pathum Wan. The second one is Food Loft at Central Chitlong.The third one is Bangkok Food Tours at Chamchori Square Unit 227, second floor Pyatai Road, Prathamwan. So of course it uses Google's algorithm. That's why it's able to churn out information accurately and fast. ครับด้วยข้อดีตรงนี้ครับมันสามารถที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำซึ่งจะเห็นว่ามันสามารถทำงานได้หลากหลายกว่าการใช้งานไวเซิร์ชตั้งเดิมนั่นเอง And of course being linked to Google Maps, I can say directions.The best way to get to Itai by car is via, which will take about 10 minutes in heavy traffic. I've sent the directions to your phone. จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือสามารถแสดงเส้นทางไปที่ร้านอาหารนั้นได้ผ่าน Google Map นั่นเองครับ And similarly, if you want to play some videos on YouTube, you can say like, play Bruno Mars videos on YouTube. Sure, check out this Bruno Mars station on YouTube.จะเห็นได้ว่ามันสามารถโต้ตอบมีชีวิตชีวามากกว่าไวเซิร์ชนั่นเองครับโอเค so this besides being an improved voice search it's able to control your smart home devices as well so for example I'm sitting on my couch watching TV and I refuse to move I just say turn on the lightsTurn on the lights. You have turning the color lamp one on. Yep. ครับอันนี้ก็เป็นการจำลองนะครับสมมุติว่าตัวของลูกค้านะครับไม่สะดวกที่จะไปเปิดไฟด้วยตัวเองเพียงแค่หยิบรีโมทขึ้นมาสั่งงานให้เปิดไฟก็สามารถทำได้ครับ And then I can switch the colors of the right lights as well. Switch the lights to green. Okay, changing hue color lamp one to green. สามารถเปลี่ยนสีหลอดไฟได้นะครับ So besides that,there's many devices that's available in the market. Just to show you, for example, you are sitting watching movie and someone press on the doorbell, and you have a security camera outside your house. ครับหรือนอกจากอุปกรณ์ที่เป็นหลอดไฟครับก็ยังสามารถสั่งงานอุปกรณ์อื่นได้เช่นการเช่นสั่งให้ตัวกล้องสามารถทำงานเช่นกล้องที่ติดอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อดูว่าใครมาเคาะประตูที่บ้านเรานะครับครับก็สามารถที่จะใช้งานกล้องได้เพียงแค่สั่งงานโอเค and then you know your house gets a bit dirty so you want to clean your house but then again you're still enjoying your favorite movie so you can say things like ask Roomba to start cleaning Rugs Corner Carpet Retail cleaning andAsk Roomba to start cleaning. หรือถ้าเราดูแอดเวนเจอร์ไปกินป๊อปคอร์นไปแล้วป๊อปคอร์นหกอะครับแต่เราไม่อยากไปเก็บเองก็สั่งให้โรบอทมาจัดการแทนเราได้เลยนะครับ So your Roomba has started cleaning. So all these and the comfort of your home, you don't have to move just with the voice remote as well as a Sony Android TV. ครับก็อย่างอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีวี Sony Android TV ทุกรุ่นปีนี้นะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Google Assistant ทุกตัวนะครับ Your Roomba is not currently running. Would you like your Roomba to return home? นี่สั่งให้มันกลับบ้านครับโอเคครับเดี๋ยว
จุดถัดไปนะครับอันนี้ผมขอต่ออีกนิดนึงนะครับสำหรับฟังก์ชันที่มาพร้อมกับ Sony Internet TV หรือ Smart TV ในปีนี้ครับนอกเหนือทางนี้เลยครับทางด้านนี้นะครับเชิญสื่อทุกท่านนะครับครับสำหรับคอร์เนอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นการโชว์ฟังก์ชัน Signal Booster นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ครับจะช่วยให้ทีวีรุ่น 50R รุ่น X7000F แล้วก็ W660F ซึ่งเป็นสมาร์ททีวีนะครับสามารถรับสัญญาณทีวีทั้งดิจิตอลและอนาล็อกได้ดีกว่าทีวีทั่วไปนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ที่อยู่ตรงกลางครับมันจะเป็นตัวควบคุมความแรงของสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับผมเชื่อมต่อกับเสาอากาศของ Sony ตัวนี้เป็นเสาอากาศของ Sony นะครับผมซึ่งสามารถรับสัญญาณได้360องศาโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเลื่อนขยับเหมือนหนวดกุ้งสมัยก่อนนะครับซึ่งฟังก์ชัน Signal Booster เนี่ยตอนนี้ผมได้ทำการเปิดเอาไว้ที่ทีวีตัวนี้กับทีวีของคู่แข่งนะครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่ตั๊กหมุนตรงนี้ให้ผมหน่อยครับเพิ่มจาก4เป็น5ฝั่งขวามือจะเห็นว่าสัญญาณของช่องนี้ครับค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆนะครับจะสังเกตว่ามันอ่อนจนทีวีคู่แข่งเนี่ยรับสัญญาณไม่ได้แล้วนะครับครับสมมติผมควบคุมความแรงของสัญญาณเท่ากันนะครับจะเห็นว่าตัวของ Sony อ่ะครับสามารถที่จะรันภาพได้สมูทในขณะที่ของตัวคู่แข่งครับแทบจะรับสัญญาณไม่ได้แล้วหลุดออกไปเลยดังนั้นถ้าผมเพิ่มความแรงของสัญญาณคืนมานิดนึงเดี๋ยวให้ลองสังเกตเทียบกันนะครับว่าภาพของตัวไหนมันจะเกิดอาการเหมือนกับเป็นวุ้นหรือว่าสัญญาณอ่อนมากกว่ากันโอเคอันนี้มันเหมือนการที่เราจำลองอะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่ในที่สถานที่สัญญาณต่อเครื่องตัวนี้มันเป็นตัวที่ช่วยในการควบคุมให้สัญญาณเพิ่มสัญญาณลดนะครับเราก็จำลองว่าถ้าสมมติเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันสัญญาณอ่อนเนี่ยแล้วเราใช้ทีวีของเราที่มี intelligent signal booster กับทีวีของคู่แข่งเนี่ยที่ไม่มีในตัวของฟีเจอร์ตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนที่น้องต้าพยายามทำให้ดูอยู่ก็ทุกท่านอาจจะเห็นไปแล้วว่าคือในบางช็อตหรือในบางซีนเนี่ยของทีวีของคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถรับสัญญาณได้เลยก็คือภาพหายไปเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยก็ยังมีภาพหรือมีสัญญาณอยู่นะครับอันนี้คือข้อดีของตัว intelligent signal booster นะครับที่ทำใหทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นวุ้นๆนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ทำให้เราช่วยสามารถใช้ดักทีวีได้ดูได้ลื่นนะครับสนุกสนานไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่จุดอับสัญญาณก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อดีอาจจะเห็นแล้วนะครับคือเป็นวุ้นๆแล้วนะครับนี่คือตัวข้อดีของตัว intelligent signal booster นะครับครับผมก็คืออาการตรงนี้มันจะเกิดขึ้นน้อยกว่าเพราะว่าตัวรับสัญญาณเราทำได้ดีกว่านั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเชิญที่ห้องถัดไปที่ขอทุกท่านเรียนทุกท่านเข้าห้องนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนิดนึงครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาที่ห้องผมต้องใช้ไม้แยกหรือเปล่าโอเคครับทุกท่านเข้ามาก็ได้ครับเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาก็ได้ครับโอเคนะครับห้องนี้ครับเราก็จะเป็นการนำเสนอว่าทีวีของเราเนี่ยเป็นโฮมentertainment แบบ perfect นะครับคือในการที่เราสามารถมี entertainment ได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Ultra Blu-ray Player นะครับตัวของ Soundbar ที่เป็น Atmos นะครับแล้วก็ตัวทีวีเราเองนะครับที่รองรับสัญญาณ Dolby Vision นะครับตอนนี้ที่เราเล่นอยู่คือตัวที่เป็น Dolby Vision นะครับเดี๋ยวลองจะกดให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันเป็น Dolby Vision จริงหรือเปล่านะครับทุกท่านจะเห็นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Dolby Vision นะครับโดยที่ตัว Dolby Vision ของทีวี Sony เราเองนะครับเราจะมีตั้งแต่รุ่น
ถ้ารุ่นปี2018นะครับที่ซัพพอร์ตก็คือจะรุ่น A8F นะครับแล้วก็รุ่น X9000F ซึ่งอยู่หน้าทุกท่านคือ X9000F นะครับก็จะทำให้ทีวีของ Sony เราเองเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของ Entertainment นะครับไม่ว่าจะเป็น Dolby Vision นะครับ Dolby Atmos เองที่เป็นตัวซาวบาร์หรือแม้ตัว Ultra Blu-ray Player เราเองนะครับทำให้ตัวทีวีของเราเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของตัวเทคโนโลยีล่าสุดทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าทุกของ Sony เราเองก็จะครอบคลุมนะครับโอเคผมขออนุญาตรันภาพต่อไปละกันนะครับนะครับก็จะมีทั้งหมด2เรื่องอีกเรื่องนึงก็จะเป็นตัวของ GoBuster ตัวนี้ก็จะเป็น Dolby Vision ทุกท่านก็จะเห็นสัญลักษณ์อยู่ด้านบนนะครับก็ในส่วนของทีวีเราเองนะครับเมื่อตัวนี้โทษทีครับตัวนี้จะเป็น A1 นะครับโทษที A1 ของเราเมื่อขายเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเอาอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเราก็จะสามารถใช้ Dolby Vision ได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดให้ทุกท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็น Dolby Vision จริงนะครับของ Sony เราเองนะครับให้ลองกดปุ่ม Option นะครับแล้วก็ไปที่ปรับภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะแสดง Dolby Vision อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เองก็จะเป็นในส่วนของ OHM Entertainment หรือ OHM Entertainment ของ Sony ที่รองรับในส่วนของ Dolby Vision ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัว Dolby Atmos แล้วก็ตัว Ultra Blu-ray Player ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงละกันนะครับในเรื่องของตัว Blu-ray Player นะครับตัวซาวบาร์นะครับโอเคปุ่มนิดหนึ่งโอเคครับทั้ง Dolby Vision ตัว Dolby Atmos ทำให้เราเป็น Perfect Home Theater นะครับมีทั้ง Vision แล้วก็ Atmos L เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านไปที่ซุ้มต่อไปนะครับทางด้านนอกนะครับเอาไม่ดีเอาโอเคครับ ครับขอบคุณครับครับก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการสรุปจำนวนไลน์อัพนะครับนอกเหนือจาก Sony OLED A8F นะครับที่ทุกท่านเห็นมุมซ้ายบนก็จะเป็นซีรีส์ X9000F นะครับที่มีตั้งแต่ขนาดไซส์85 65และ55ครับตัวถัดมาก็จะเป็นซีรีส์ X8500F นะครับซึ่งมี2สีคือสีดำและสีเงิน Silver ถ้าเป็นสีดำจะมีทั้งหมด4ขนาดครับคือตั้งแต่75 65 55แล้วก็49แต่ถ้าเป็นสีซิลเวอร์จะมี3ขนาดครับ65 55แล้วก็49ลำดับถัดมาครับก็จะเป็นรุ่นที่มีภาพเหมือนกับซีรีส์ 8500F ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าแล้วก็วัสดุก็คือจะดูย่อมเยาวกว่านะครับเป็นซีรีส์ X8003F มีขนาด2หน้าจอคือ70นิ้วแล้วก็60นิ้วครับ
ส่วนซีรีส์ X8000E นั้นปีนี้เราก็จะขายต่อในขนาดหน้าจอ55นิ้วนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่เป็น 4K Android TV ที่คาดว่าจะมาทำให้ตลาดของเมืองไทยน่าสนุกมากขึ้นก็คือซีรีส์ X7500F นะครับมีพร้อม4ขนาดคือ65 55 49แล้วก็43นิ้วครับพร้อมทั้งซีรีส์ที่เรายังไม่ทิ้งนะครับก็คือเป็น Full HD Android TV นะครับรุ่น W800F มี2ขนาดคือ49แล้วก็43ครับถามว่าทำไมทีวี Sony Android TV นั้นจึงน่าสนใจกว่าของคู่แข่งคือนอกเหนือจาก Google Assistant ที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Exclusive อย่าง Hook ก็ตอนนี้ก็คือมาจอยกับเราแล้วนะครับจากเดิมที่มีกับ AS ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะทดลองชมทั้งภาคไทยแล้วก็บรรยายไทยได้เลยนะครับนอกจากนี้แอปพลิเคชันฟังเพลงยอดนิยมอย่าง Spotify ก็พร้อมให้ทุกท่านใช้งานบน Android TV ของเราแล้วเช่นกันนะครับในขณะที่ Netflix นะครับซึ่งเป็น Global Partner อยู่บนปุ่มรีโมทของเรานั้นก็คือมาพร้อมความละเอียด 4K HDR เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเกมเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับก็คือมีเกมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้เล่นกันตลอดนะครับรวมทั้งฟังก์ชัน Voice Search ซึ่งในอนาคตก็จะต่อยอดไปเป็น Google Assistant นะครับทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับพร้อมทั้งฟังก์ชันสำคัญการสะท้อนหน้าจอหรือโคมแคสทำให้ลูกค้าสามารถเอาข้อมูลจากมือถือทั้งใน iPhone และก็ Android ขึ้นไปฉายบนหน้าจอของทีวีเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับส่วนซีรีส์สุดท้ายก็จะเป็นรุ่นตระกูล Smart TV นะครับซึ่งจะมี 4K อยู่รุ่นเดียวก็คือซีรีส์ X7000F ซึ่งอยู่ด้านหลังของทุกท่านแล้วก็ซีรีส์ตัวใหม่ W660F นะครับซึ่งจะมาพร้อม2ขนาดคือขนาด43แล้วก็49นิ้วพร้อมกับดีไซน์ขาที่เป็นแบบเชฟรอนสามารถวางมินิบาร์ได้อย่างพอดีเลยครับตัวนี้จะเป็น43นิ้วนะครับวางมินิบาร์ได้อย่างพอดีเลยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพภาพเทียบกับตัวทีวีรุ่นก่อนอย่าง W650D หรือ R350D ซึ่งเราจะขายต่อนะครับภาพที่ได้นั้นจะมีสีที่คมเข้มแล้วก็สดใสมากกว่านะครับพร้อมทั้งระบบใหม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ลูกค้าเอาโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android มาเสียบ USB เข้ากับทีวีด้านหลังของรุ่นนี้นะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB ก็สามารถที่จะใช้งานคอนเทนต์เช่น YouTube หรือเข้าเบราว์เซอร์ได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลากรอก username หรือ password อีกต่อไปนั่นเองครับผมก็สำหรับทุกท่านนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามที่ผมหรือพี่ตั๊กสุพลหรือคุณโจชัวได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่มาให้เกียรติมาทำข่าวในวันนี้ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันก็สามารถเดินชมสินค้าได้ตามสบายนะครับจะมีอะไรสอบถามเชิญได้เลยครับอย่างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีเซนต์นะครับของทางเจ้าหน้าที่ของทางโซนี่นะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเดินไปถามให้นะครับเป็นการส่วนตัว Exclusive เลยนะครับก่อนจะไปถามเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนะครับแบบชัดๆกันอีกทีอันนี้เป็นกลุ่ม Smart TV นะครับตั้งแต่ซีรีส์รุ่นเล็กๆของเขาเลยนะครับรุ่นนี้ต่อเน็ตก็คือเอามือถือเนี่ยเสียบ USB ได้เลยนะครับนะแล้วก็ให้ดูกันทั้งซีรีส์นะครับว่ามีอันไหนบ้างอยากจะไปดูอะไรซ้ำอีกไหมครับเดี๋ยวเครื่องเล่นบูเลที่คุณไพฑูรย์ถามมาเดี๋ยวผมไปถามให้นะครับอันนี้พาเดินดูทีวีที่อยู่ในซีรีส์เอาแบบใกล้ๆชัดๆกันอีกทีนะครับอันนี้เป็น Android TV นะครับ Netflix ใครที่ดู Netflix เนี่ยทีวี Sony รองรับคอนเทนต์ที่เป็น 4K HDR ด้วยนะครับนี่โคมแคสบิลอินนะสั่งฟังก์ชันอะไรเงี้ยโคมแคสก็คือแคสหน้าจอขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สั่งไอ้สมาร์ทโฮมอย่างที่เมื่อกี้เราดูไปในตอนต้นได้นะครับ 7000F 7500F 7500F นะครับ 8000E นะครับมีครบเลยตัวแฟลกชิปเขานะครับ 9000F นะครับอันนี้เป็นกลุ่มของ LED TV นะครับผมไปถามให้นะครับว่าเครื่องเล่นบูเล 4K มีจำหน่ายหรือยังที่เรียกว่าดูไม่แปลกตามากนะถามใครดีจริงสักครู่นะครับถ้าดูในโพสิชั่นเดี๋ยวผมรอถามพี่เขาก่อนนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากถามให้ตรงนี้เลยตรงนี้ถือว่า Exclusive กันนะครับขอเ
โทษนะครับมีคำถามเพิ่มเติมเครื่องเล่นบูเล 4K ล่าสุดมีจำหน่ายหรือยังครับของโซนี่จะจำหน่ายภายในเดือนนี้นะครับครับกำหนดเบื้องต้นเนี่ยชื่อรุ่น UBP700 X700 โอเคจำง่ายๆ X700 X700 จำง่ายว่า X700 ราคานี่เปิดมาแล้ว19,990 19,990นี่คือราคาเปิดโปรโมชั่นอะไรไหมครับโปรโมชั่นตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทางมาร์เก็ตติ้งแจ้งอีกทีนึงครับว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรเริ่มขายเมื่อไหร่นะครับเริ่มขายภายในเดือนนี้ครับภายในเดือนก็เหลือก็ใกล้แล้วแหละเพราะนี่จะสิ้นเดือนละเมษาใช่ใช่ใช่แต่น่าจะใกล้ราคา19,990 10990ครับตอบคำถามคุณไพฑูรย์แล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าหมดคำถามแล้วเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรง Acoustic Surface 3อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูไปแล้วใครเข้าใครเพิ่งเข้ามาดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอไลฟ์จบแล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอทีวีนะเมื่อกี้เขาทำให้ดูนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ครับก็เดี๋ยวผมดูพาดูไลฟ์อัพอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือทีวี Sony Bravia นะครับที่ว่ามันต่างจากคู่แข่งยังไงโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ 4K HDR ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เป็น OLED ไม่ใช่ OLED ครับเป็น LED TV นะครับเป็น 4K ที่รองรับ HDR แล้วก็เป็น Android ด้วยทุกรุ่นเลยอ่ะให้ดูกันชัดๆอีกทีสวยทุกรุ่นนะภาพสวยทุกรุ่นนี่ก็ยังเป็น Android TV นี่ฝั่งนี้เป็น LED นะครับ OLED อยู่นี่ OLED อยู่นี่นี่ฝั่งนี้เป็น OLED นะครับคุณไพฑูรย์ขอบคุณครับขอบคุณที่ถามเข้ามาด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นของโมเดลของปีที่แล้วนะครับเป็น A1E นะครับเริ่มตั้งแต่เนี่ยด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมจะพาไล่เดินไปทีละตัวนะครับอันนี้เป็นของปีที่แล้วก็คือ A1 ที่55นิ้วนะครับนี่ก็เป็น A1 ที่65นิ้วแล้วก็นี่เป็น A1 ที่77นิ้วที่เปิดตัวเมื่อปลายปีไม่ใช่ปลายปีก่อนเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะครับแล้ววันนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับ A8F นะครับ A8F เนี่ยผมกระซิบบอกเลยนะครับไส้ในมันก็คือ A1E นี่แหละครับที่เปลี่ยนดีไซน์ข้างนอกใหม่นะครับแทนที่จะเป็นขาตั้งแบบนี้ของเดิมเขาจะเป็นขาตั้งแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นขาตั้งเหมือนกับแกลเลอรี่รูปนะครับส่วน A8Fมันจะเป็นแบบเหมือนทีวีทั่วไปนะครับมันมีขาตั้งแบบนี้ให้ดูกันใกล้ๆนะครับ 4K HDR A8F 65นิ้วนะครับกลับ55นิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะจบไลฟ์อันนี้กันไปด้วยภาพสวยๆจาก Sony OLED TV Lineup นะครับปี2018นะครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมก็กดติดตามกดแชร์กันเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็มีอะไรดีๆผมก็จะนำมาฝากกันอีกเหมือนเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ